สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็พบปะกันตามปกตินะคะรายการคนเฒ่าเรากฎแห่งกรรมนะเอาละป้าไก่ก็จะเล่าถึงวันนี้เล่าถึงเรื่องการระลึกชาติชาติก่อนเกิดเป็นคนชาตินี้ชาติก่อนเป็นลิงชาตินี้เกิดเป็นคนนะคะเอาคอยฟังนะการระลึกชาติได้จะหมายถึงจดจำลำลึกได้ว่าตนเคยเกิดมาแล้วชาติหนึ่งเกิดในชาตินั้นและได้เสียชีวิตไปกระทั่งมาเกิดในชาติปัจจุบันเมื่อเกิดใหม่ครั้งนี้ก็มีสัญญาณความจำติดมาจำได้ว่าชาติก่อนนั้นตนเกิดเป็นใครมีพ่อแม่ญาติพี่น้องชื่ออะไรมีบ้านช่องเรือนชานที่พักที่อาศัยอยู่ที่ไหนผู้ระลึกชาติได้และแต่ละท่านจะมีความทรงจำรำลึกถึงชาติในอดีตไม่เหมือนกันนะแต่ละคนนะท่านผู้ฟังบางท่านจำได้มากบางท่านจำได้น้อยแต่ก็สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการระลึกชาติได้จริงๆการระลึกชาติได้นี้เป็นไปได้สองทางด้วยกันทางที่หนึ่งมีสัญญาณความจำเกิดขึ้นมาเองอีกทางหนึ่งเกิดจากการเจริญกรรมฐานกระทั่งได้อภิญญาในข้อปุพเพนิวาสานุสติญาณคือข้อญาณที่ระลึกชาติได้อย่างรู้อดีตชาติได้ค่ะค่ะบางท่านระลึกชาติได้เองตามความจำในอดีตชาตินะคะอีกอย่างหนึ่งระลึกชาติจากการเจริญกรรมฐานกระทั่งได้อภิญญาในข้อปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติคือญาณอย่างรู้อดีตชาติได้มีสองสถานสำหรับผู้ระลึกชาติที่จะนำมาเล่าไว้นี้นะวันนี้นะออกจะแปลกกว่าผู้ระลึกชาติรายอื่นๆนะมีความทรงจำรำลึกได้ว่าอดีตชาติของตนเกิดเป็นลิงและไม่ใช่ลิงธรรมดานะหากเป็นลิงหัวหน้าฝูงลิงด้วยอยู่ที่ศาลพระการจังหวัดลพบุรีและบุคคลผู้นี้ก็คือเด็กชายลำไยดอนสูงเนินท่านผู้ฟังคะครอบครัวของเด็กชายลำไยเนี่ยอยู่ที่บ้านนาเรียบหมู่12ตำบลมะขามเท่านะคะอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาบิดาชื่อนายชนมารดาชื่อนางเกลี้ยงดอนสูงเนินนามสกุลเขาการระลึกชาติได้ของเด็กชายลำไยนี้แพร่หลายออกไปเนื่องจากผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ดาวสยามเมื่อสมัยนั้นประจำจังหวัดนครราชสีมาทราบข่าวว่าเด็กชายลำไยระลึกชาติได้ก็จึงไปสอบถามสัมภาษณ์ได้รายละเอียดนำมาลงเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ดาวสยามฉบับที่396ประจำวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2519โอ้โหกี่ปีล่วงมาแล้วนะค่ะก็40กว่าปีแล้วสิเนาะ50ปีแล้วเนี่ยเด็กชายลำไยเขาเริ่มจดจำระลึกอดีตชาติของตนได้เมื่อมีอายุ3ขวบโดยพูดให้พ่อแม่ฟังบ่อยๆว่าตนเคยเป็นหัวหน้าฝูงลิงที่ศาลเจ้าพ่อพระการจังหวัดลพบุรีตอนแรกพ่อแม่ก็คิดว่าเด็กพูดจาเพ้อเจ้อไปตามภาษาเด็กก็ไม่ได้สนใจอะไรนักหรอกท่านผู้ฟังคะคราวนี้เด็กพูดบ่อยๆสิท่านผู้ฟังค่ะเด็กพูดบ่อยเข้าบ่อยเข้าเอ้าก็ชักจะสนใจอะตอนนี้พ่อแม่ค่ะชักสนใจเอ๊ะมันยังไงพูดกันอยู่เรื่อยเลยว่าเป็นหัวหน้าลิงอยู่ที่ศาลลพบุรีศาลเจ้าพ่ออยู่ที่จังหวัดลพบุรีท่านผู้ฟังตอนนี้ก็เด็กก็พูดผู้ใหญ่ก็ไม่สนใจพูดซ้ำอยู่นั่นแหละตอนเกิดเป็นลิงพูดบ่อยมากเลยค่ะอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ไม่เคยเดินทางไปจังหวัดลพบุรีค่ะเด็กจะพูดความจริงหรือเปล่าเห็นย้ำอยู่บ่อยๆท่านผู้ฟังโดยเฉพาะที่ศาลพระการเนี่ยทั้งพ่อแม่ก็ไม่เคยไปครอบครัวไม่เคยไปอยู่ญาติพี่น้องก็ไม่เคยไปอยู่ไม่รู้ว่าสถานที่มีรูปร่างลักษณะอย่างไรด้วยซ้ำไปท่านผู้ฟังแต่นี้เมื่อลูกเด็กชายลำไยไม่เคยไปจังหวัดลพบุรีไม่เคยเห็นศาลเจ้าพ่อประการแต่กลับพูดถึงลักษณะของศาลได้อย่างละเอียดราวกับเคยอยู่อาศัยก็ทำให้พ่อแม่แปลกใจมากเด็กชายลำไยมักจะรบเร้าให้พ่อแม่พาไปจังหวัดลพบุรีบ่อยๆนะค
่าขอให้พาไปบอกว่าคิดถึงลูกน้องลูกน้องพ่อแม่ถามลูกน้องอะไรลูกน้องเป็นลิงแต่ก่อนนั้นตัวเป็นหัวหน้าลิงอยู่ที่ศาลพระการจังหวัดลพบุรีก็รบเราพ่อแม่น่ะแต่ตอนนี้ฐานะของนายชนกับนางเกลียงพ่อแม่นี่ค่อนข้างยากจนก็ไม่สามารถพาลูกไปพิสูจน์ความจริงได้จนกระทั่งพาเด็กชายลำไยน่ะไปเยี่ยมญาติที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อได้พบกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ดาวสยามดังกล่าวท่านผู้วังคะก็เลยเล่าให้ผู้สื่อข่าวตอนนั้นขณะที่เด็กชายลำไยมาพบผู้สื่อข่าวน่ะท้องมีอายุได้8ขวบแล้วนะเขาเลยลึกชาติได้อายุ3ขวบพ่อแม่ก็เฉยเรื่อยมาจนกระทั่งอีก5ปีต่อมาเขามีอายุได้8ขวบแต่ความทรงจำในอดีตชาติที่เขาเป็นหัวหน้าลิงอยู่ที่ศูนย์ศาลพระการจังหวัดลพบุรีไม่ได้เลือนหายไปเลยดังนั้นผู้ระลึกชาติได้เองส่วนมากมักจะมีความทรงจำชั่วระยะสั้นๆนะส่วนมากนะคะคือมีความจำได้หมายรู้ตั้งแต่พูดได้จนกระทั่งถึง 6-7 ขวบจากนั้นความจำในเรื่องราวในอดีตก็จะค่อยๆเลือนหายไปจะเลือนหายไปจนกระทั่งจำอะไรไม่ได้เลยเพราะสิ่งแวดล้อมสมัยที่ตนเกิดปัจจุบันนี้จะลบเลือนความจำในอดีตไปหมดแต่ปรากฏว่าเด็กชายลำไยไม่เคยลืมในอดีตชาติของตนเลยตอนนี้เมื่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ดาวสยามพูดคุยสอบถามเด็กชายลำไยถึงอดีตชาติปรากฏว่าเด็กชายลำไยยังจดจำรายละเอียดได้เป็นส่วนมากไม่ลืมก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังช็อตๆเลยท่านผู้ฟังอย่างเช่นผู้สื่อข่าวถามว่ารู้จักศาลพระการหรือไม่เด็กตอบทันทีไม่ลังเลเลยค่ะรู้จักสิครับเราไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อท่านผู้ฟังถามว่าที่ศาลพระการมีอะไรบ้างเด็กก็ตอบว่ามีรูปเจ้าพ่อมีต้นไทรใหญ่อยู่สองต้นมีลิงอยู่ในบริเวณนั้นมากมายแล้วที่ศาลพระการก็ยังมีการเล่นลิเกบวกแก้บนทุกวันและทุกๆวันจะมีผู้ใจบุญนำผลไม้มาแจกให้ลิงกินผลไม้มากมายทีเดียวผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปว่าขณะที่เด็กชายลำไยเป็นหัวหน้าฝูงลิงนั้นทำยังไงบ้างเด็กตอบเลยท่านผู้ฟังคะเมื่อเป็นหัวหน้าลิงก็จะทำหน้าที่แบ่งอาหารให้พวกลิงบริวารกินไม่ใช่ให้แม่แย่งกินบางครั้งอาหารมีน้อยก็ต้องแบ่งให้ได้กินกันอย่างเสมอภาคเช่นมีกล้วย1ใบก็ให้ลิง3ตัวไปแบ่งกันกินผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่านอกจากอยู่ที่ศาลพระการแล้วไปอยู่ที่อื่นบ้างไหมเด็กก็ตอบว่าไม่เคยไปอยู่ที่อื่นนอกจากไปเที่ยวอย่างเช่นไปเที่ยวที่สระแก้วปรางสามยอดโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศาลพระการแต่ไม่เคยไปถึงสถานีรถไฟสถานที่ที่เด็กบอกว่าเคยไปเที่ยวสมัยเป็นลิงอยู่นั้นทางผู้สื่อข่าวรู้ว่ามีจริงท่านผู้ฟังคะคราวนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงไม่ไปเที่ยวสถานีรถไฟล่ะเด็กตอบสั้นๆว่าลูกน้องไม่ให้ไปสำหรับสถานีรถไฟนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าลิงที่ศาลเจ้าพ่อประกาศไม่กล้าไปป่วนเปลี่ยนเที่ยวสุขสนเมื่อก่อนนี้เคยมีลิงไปที่สถานีรถไฟแล้วไต่ขึ้นไปเล่นบนหลังคาตู้รถไฟเมื่อรถไฟเคลื่อนขบวนออกจากสถานีทำให้ลิงติดไปบนหลังคารถไฟท่านผู้ฟังขาติดไปก็เลยทำให้ไม่รู้ว่ารถไฟนั้นจะพาลิงเลาะลายไปถึงไหนไหนไม่สามารถที่จะกลับมาที่ลพบุรีได้อีกก็เลยหลงพวกหลงฝูงไปอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ก็ได้จึงทำให้ลิงที่ศาลพระการไม่กล้าไปที่สถานีรถไฟเพราะกลัวว่ารถไฟจะพาไปแล้วตัวหลงไปไหนแล้วตัวกลับไม่ได้ดังนั้นข้าพวกลูกน้องข้าก็ห้ามหัวหน้าฝูงลิงนี่แหละคือเด็กชายลำไยเนี่ยบอกว่าอย่าไปสถานีรถไฟเพราะพวกเพื่อนๆนั่นติดหลังคารถไฟไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่รู้ว่าไปหลงอยู่ที่ไหน
ท่านผู้ฟังคะเด็กชายลำไยเล่าต่อไปเล่าต่อไปบอกว่าตนเองนำมาหมดชาติเป็นลิงเมื่อ10กว่าปีผ่านมาวันที่ตายนั้นน่ะเป็นวันเกิดพายุใหญ่ต้นไทรเก่าแก่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อพระการถึงกับโค่นล้มและตนก็ไปสิ้นใจตายในศาลเจ้าพ่อพระการตายไปก็เท่าไหร่ก็จำไม่ได้อ่ะก็ไปเกิดเป็นลูกของพ่อของแม่เกลี้ยงพ่อชนกับแม่เกลี้ยงค่ะท่านผู้ฟังที่จังหวัดนครราชสีมาที่อยู่นี่แหละเมื่อโตขึ้นพอรู้ความก็จำได้ว่าตัวเองเคยเป็นลิงในชาติก่อนมีความคิดถึงพวกลูกน้องบริวารซึ่งยังเป็นลิงมีความคิดถึงมากขอร้องพ่อแม่พาไปที่ศาลเจ้าพ่อประการจังหวัดลพบุรีพ่อแม่ก็ให้พูดไร้สาระไม่ไปไปไม่เป็นอยู่ที่ไหนเด็กชายลำไยก็ย้ำอีกว่าอยู่ที่จังหวัดลพบุรีพ่อแม่ก็บอกว่าแกเคยไปเหรอลูกเด็กชายลำไยบอกเคยอยู่เมื่อตอนเป็นลิงพ่อแม่ก็หัวเราะมาว่าเด็กนะพูดเพ้อเจ้อตอนอายุ3ขวบนะคะระลึกชาติได้คราวนี้พ่อแม่ถามอีกบอกว่าอ้าวแล้วเราไปอยู่ทำไมว่าเคยอยู่เด็กก็บอกว่าเป็นลิงอยู่ที่เจ้าพ่อเจ้าที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าศาลพระการมีลูกน้องเยอะแยะเลยโตเป็นหัวหน้าบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็หัวเราะอีกที่ว่าเด็กเพ้อเจ้อค่ะตอนนี้ต่อมา4ขวบมากขวบ6ขวบก็ยังพูดอยู่นั่นน่ะอยากให้พ่อแม่พาไปที่จังหวัดลพบุรียืนยันอดีตชาติของตัวเองว่าเป็นลิงน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดลงลึกมากกว่านี้นี่ผู้สื่อข่าวกล่าวนะคือได้ไม่มีการนำเด็กเดินทางไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ศาลเจ้าพ่อพระการตอนที่เด็กเล่านี่ก็อายุ8ขวบแล้วหากมีการนำเด็กไปยังสถานที่เกิดเป็นลิงในชาติอดีตก็อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งกว่านี้ท่านผู้ฟังคะการนำเรื่องนี้เสนอเรื่องราวของผู้ระลึกชาติให้แก่ท่านผู้ฟังโดยหนังสือพิมพ์ดาวสยามเมื่อปี2519ท่านผู้ฟังได้สัมภาษณ์กับเด็กชายลำไยนี่นะคะก็ตอนนั้นอายุ8ขวบแล้วเขายังจำได้นะเขาไม่ลืมนะส่วนมากคนระลึกชาติได้เด็กระลึกชาติได้เองนี่ส่วนมาก5ขวบ6ขวบนี่ก็จะเลือนแล้วจำไม่ได้แล้วเพราะว่าสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยก็จะพาให้เลือนไปเลือนไปแต่สำหรับเด็กชายลำไยนี้ท่านผู้ฟังคะเวลาผ่านไปต้อง5ปีนะ5ปีเขาก็ยังจำได้แม่นยำค่ะเนี่ยท่านผู้ฟังการที่นำมาคุยเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นการยืนยันให้ตระหนักว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ควรประมาทมองข้ามมันมีค่ะแต่ละคนเกิดมาตายแล้วไม่รู้ว่ากี่ชาติต่อกี่ชาติเนี่ยเป็นแสนแสนชาติเราเหมือนกันแล้วเราก็ไม่อาจจะอย่างรู้ได้นะว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเราก็เกิดได้ทั้งสิ้นแล้วยังจะต้องวนเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เช่นนี้อีกต่อไปและต่อไปต่อไปตราบใดที่เรามีกามมีภพมีทิฏฐิมีอวิชชาครอบงำอยู่ท่านผู้ฟังคือมีกิเลสค่ะมีความเป็นอยู่มีความอยากมีอยากเป็นมีความทิฏฐิตัวตนมีความไม่รู้นี่แหละค่ะครอบงำเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าไม่จริงไม่จริงคนเราตายแล้วไม่จริงตายแล้วไม่เกิดนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคนเกิดมาแล้วระลึกชาติได้ยังมีอยู่นะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ก็กำลังคุยเรื่องลิงเกิดมาเป็นคนนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเราเกิดมาชาตินี้เกิดมาดีแล้วนะที่ได้เป็นมนุษย์สามารถเลือกกระทำของตัวเองได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำดีทำเลวได้ดังนั้นรู้นี่ดูรู้อันนี้ดีอันนี้ชั่วแล้วจะเลือกไปเกิดที่ดีหรือที่ไม่ดีก็ได้ดังนั้นเมื่อเราฟังเรื่องนี้แล้วของผู้ระลึกชาติผ่านไปแล้วหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายย่อมเกิดสติและปัญญาอย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังคะค่ะเรานี้จะไปเกิดในภพหน้าอยากจะเกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีเกิดเร็ว
ดูที่ตัวเราดูที่กรรมคือการกระทำของเราเราอยากจะไปเกิดดีนะท่านผู้ฟังเราจงมีจิตใจที่ดีมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในใจเราแล้วเราจงทำดีอย่าไปทำชั่วสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเราก็อย่าไปทำเราทำดีไว้ท่านผู้ฟังเพื่อในภพหน้าเราจะได้เกิดดีนะท่านผู้ฟังค่ะเอาละค่ะมองไปมองมาเวลาก็เกือบหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าไก่เล่ากฎแห่งกรรมในเรื่องลิงเกิดมาเป็นคนนะคะก็อวสานเอาละค่ะมองไปมองมาเวลาก็หมดกฎแห่งกรรมในเรื่องลิงเกิดเป็นคนนะท่านผู้ฟังแล้วก็วันต่อไปก็มาติดตามกันฟังกันใหม่เป็นการระลึกชาติของแม่ชีค่ะแม่ชีปฐมวรรณเขาระลึกชาติด้วย อภิญญาข้อที่5ท่านผู้ฟังเอาละพระกายลาตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ